ตอนนี้ผมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเบรกนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการทําอาหารเพื่อดํารงชีพในป่าก่อนอื่นครับไปทําความรู้จักกับครูฝึกของผมก่อนเลยวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรบ้างครับครูเราต้องหุงข้าวหุงข้าวครับก็นี่อันนี้คืออะไรหม้อหุงข้าวใช่โอ้โหไม้ไผ่เป็นหม้อหุงข้าวฮะไม่มีไม้ไผ่ครับก็เอานี่ไปนี่อ๋อมันจะมีติดตัวกับคนเดินป่าถ้ายังไม่มีผมจะมีให้อีกครับเฮ้ยนี่อันนี้คืออะไรครับพี่อุปกรณ์สนามเอาไว้ทำส้วมสนามเราก็เอามาทำเป็นกระทะและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออยู่รอดในป่าได้อันนี้คือขั้นพื้นฐานเลยถูกต้องคือเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าพรานหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีมีดคือลักษณะเหมือนมีดเหน็บป่ะครับมีดเดินป่าส่วนเมนูอาหารครับวันนี้กับข้าวมีอะไรบ้างครับครูวันนี้ต้มยำต้มยำแล้วก็จะมีไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นได้ปลามาเดี๋ยวเราจะหลามใส่กระบอกไม้ผัดมันจะเป็นยังไงบ้างผมว่าเดี๋ยวเราลุยกันเลยไหมครับครูใช่อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มประกอบเลี้ยงกันเลยคุณผู้ชมครับผมอาสาก่อไฟเพราะผมเรียนมาครับสายไม่เวิร์กลองดูวิธีที่2ครับยุ่งทำอะไรเอานี่เอานี่ไม่ต้องถึงขนาดน่าจะดีกว่าลองดูไปใช้ง่ายเลยมันดีขึ้นโอเคขั้นตอนการทำหม้อข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่นะครับเวลาทำเราจะต้องเปิดฝาหม้อก่อนนี่คือขั้นตอนนะครับเราต้องเปิดอ๋อเราก็ให้หม้อหนึ่งใบเข้าใจแล้วครับฝาปิดเราจะแบ่งหม้อเป็น3ส่วนครับส่วนแรกเราจะเติมข้าวส่วนที่เหลืออีก2ส่วนเราก็จะเติมน้ำครับเติมให้เต็มนี่คืออุปกรณ์เอาไปใช้ดาวไข่ได้ไข่เจียวไข่ดาวนะเดี๋ยวเราไปทำกันได้ครับครูครับเท่ดีอ่ะตรงเลยนะเฮ้ยนี่นอกจากมันแปลกครับครูมันแปลกแล้วมันยังเวลาคนทำนี่ผมว่าสนุกนะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูพิเศษของเราในวันนี้เดี๋ยวลองมาชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคลองข้าวก่อนผมว่าข้าวมันหอมกว่าที่หุงกินในหม้อทั่วไปครับสุดยอดมากนี่ลองตักแล้วหลังจากที่เราทำอาหารกันอย่างสนุกสนานแล้วก็กินอย่างอิ่มหนำสำราญการที่เราจะไปทำกับข้าวประมาณนี้ฮะมันต้องผางหน้าประมาณนี้ด้วยฮะต้องผางหน้าฮะตรงนี้นะคุณไปเอามาจากไหนไม่ต้องพาครับครูไม่จำเป็นเลยว่าใครไปทาให้คุณขนาดเนี้ยตายแล้วผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปท้าแข่งกิจกรรมสนุกสนานกิจกรรมผจญภัยกับพี่ๆทหารในค่ายนี่แหละติดตามชมเบรกหน้าครับ